ค่ะท่านผู้ชมคะนับตั้งแต่นะคะมีการชุมนุมของกลุ่มนิสิตนักศึกษาและก็เยาวชนปลดแอกตั้งแต่เมื่อช่วงวันที่ 18 กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นนะคะการชุมนุมค่ะก็เริ่มกระจายออกไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศโดยเริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่และอุบลราชธานีก่อนเป็นลำดับแรกค่ะและตามมาด้วยการชุมนุมในแต่ละจังหวัดนะคะในพื้นที่ของภาคอีสานเป็นส่วนใหญ่ไล่เรียงกิจกรรมกันไปนะคะยาวต่อเนื่องกันไปจนถึงต้นเดือนสิงหาคมนี้ละค่ะเอาละค่ะทีนี้นะคะมาดูโปรแกรมการเคลื่อนไหวนะคะในการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกที่ได้ถูกเปิดเผยกันออกมานะคะเป็นตารางไล่เรียงกันไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมคะก็จะประกอบไปด้วยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาละค่ะจะเป็นการชุมนุมเคลื่อนไหวที่บริเวณบึงพระรามกับแฮชแท็กที่ว่าอยุธยาจะไม่ทนอีกต่อไปและยังมีที่จังหวัดปทุมธานีค่ะที่บริเวณนะคะมหาวิทยาลัยรังสิตกับแฮชแท็กรังสิตไม่ทนเผด็จการจังหวัดขอนแก่นค่ะที่สวนนะคะรัชดานุสรณ์กับแฮชแท็กอีสานบ่ย่านเด้อกับแฮชแท็กนะคะขอนแก่นพอกันทีค่ะและในส่วนวันที่ 24 กรกฎาคมนั้นก็จะเป็นการชุมนุมเคลื่อนไหวนะคะในพื้นที่ 4 จังหวัดค่ะคือกรุงเทพมหานครลำพูนอุดรธานีและพัทลุงและในส่วนวันที่ 25 กรกฎาคมนั้นนะคะท่านผู้ชมคะก็จะมีขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสมุทรปราการโดยที่การชุมนุมตามจังหวัดต่างๆนั้นนะคะก็จะมีกิจกรรมต่างๆเรื่อยไปแล้วค่ะจนถึงวันที่ 10 สิงหาคมค่ะค่ะท่านผู้ชมคะจากการชุมนุมนะคะในจังหวัดต่างๆท่านผู้ชมก็จะพบนะคะว่าการชุมนุมนั้นจะมีลักษณะเป็นแบบแฟลชม็อบค่ะในรูปแบบกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปนะคะตามแต่ละพื้นที่ที่ได้มีการจัดวางแล้วก็กำหนดเอาไว้นั่นเองและทีนี้ค่ะกับการกระจายนะคะการชุมนุมเนี่ยไปยังจังหวัดต่างๆซึ่งตอนนี้ก็มีพื้นที่นะคะกว่า 20 จังหวัดแล้วค่ะที่มีการกระจายตัวกันออกไปหรือจะเรียกกันว่าเป็นม็อบดาวกระจายก็คงจะไม่ผิดนักนะคะและทีนี้กับม็อบดาวกระจายนี่เองค่ะหลายคนถ้าหากว่ามองโดยภาพรวมแล้วอาจจะมองได้ว่าเป็นการขยายวงในแง่ของการต่อสู้ของบรรดานิสิตนักศึกษาแล้วก็กลุ่มเยาวชนปลดแอกแต่ว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วกลับไม่ใช่เลยนะคะทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าการชุมนุมทั้งหมดที่กล่าวมาก็คงเป็นได้แค่เพียงการสร้างภาพสวยหรูผ่านทางโซเชียลมีเดียเท่านั้นค่ะค่ะท่านผู้ชมคะที่กล่าวกันไปเนี่ยนะคะว่าเป็นแค่เพียงการสร้างภาพสวยหรูผ่านทางโซเชียลมีเดียเท่านั้นนะคะกับม็อบดาวกระจายเนี่ยทั้งนี้ก็เป็นเพราะหัวใจค่ะของการชุมนุมที่แท้จริงแล้วนิสิตนักศึกษาและเยาวชนเองจำเป็นนะคะที่จะต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนและการสนับสนุนจากมวลชนฝ่ายต่างๆด้วยก็เพื่อที่จะให้มวลชนฝ่ายต่างๆนั้นได้เข้ามาร่วมกันกับกลุ่มในการที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนนะคะในการชุมนุมให้เกิดพลังในการต่อสู้แต่ถามว่าการชุมนุมครั้งนี้ของบรรดานิสิตนักศึกษานั้นสามารถที่จะทำได้หรือไม่คำตอบก็คือไม่ค่ะและยังไม่เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมคะถ้าถามถึงเหตุผลในการชุมนุมครั้งนี้นิสิตนักศึกษาเองก็ยังไม่มีความชัดเจนถึงเหตุผลในการชุมนุมและหนักซ้ำนะคะการชุมนุมในครั้งนี้ยังถือว่าเป็นการชุมนุมที่สวนทางกันกับความเห็นของนานาประเทศทั่วโลกอีกด้วยที่เขาก็ต่างพากันยกย่องประเทศไทยในแง่ของการบริหารจัดการโควิด -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพจนกระทั่งติดอันดับโลกละค่ะและก็ยังได้รับการยกย่องเนี่ยนะคะจากสำนักข่าวยักษ์ใหญ่ของโลกอย่าง CNN อีกด้วยและเท่านั้นยังไม่พอนะคะท่านผู้ชมคะทางองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ค่ะยังเลือกให้ไทยและก็นิวซีแลนด์2ประเทศเท่านั้นในโลกค่ะในการถ่ายทำสารคดีประเทศที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 อย่างได้ผลเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วน่ะนะคะจะแน่ใจได้หรือไม่ว่าม็อบเยาวชนนะคะจะไปรอดค่ะกับการสวนกระแสของโลกในการชุมนุมครั้งนี้ระวังแต่ว่าจะเป็นการทำลายตัวเองซะมากกว่ากับความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่ผ่านมานี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย